้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆระดับโลกที่สร้างโดยคนไทยนะคะกับการไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยเพื่อบันทึกสถิติโลกจนสำเร็จเนื่องในวันมวยไทย6กุมภาพันธ์ค่ะสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดในครั้งนี้การไหว้ครูมวยไทยในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ได้ร่วมกันสร้างและบันทึกครั้งประวัติศาสตร์สู่สายตาชาวโลกในวันนี้ก็ฮึกเหิมแล้วล่ะค่ะกับการรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์ณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับการไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยเพื่อบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกเลยล่ะค่ะซึ่งการแสดงศิลปะไหว้ครูมวยไทยของกำลังพลกองทัพบกจำนวน 3,660 นายร่วมแสดงนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์และทำการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records ค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีการนำไหว้ครูมวยไทยโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยอาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกพร้อมด้วยนักมวยไทยจากทั่วประเทศกำลังพลและนักเรียนทหารร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือค่ะโดยในงานนี้นะคะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี2566ในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ชมการแสดงแม่ไม้มวยไทย15ท่าและการแสดงชุดที่4มวยไทยโบราณผสานทหารไทยประลองฤทธิ์เกรียงไกรกึกก้องโลกาจบแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากกรรมการบันทึกสถิติโลกจากมิสเตอร์คิริมุระคาซุโยชิประธานกรรมการบันทึกสถิติโลก Guinness World Records ด้วยค่ะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะลงจากเวทีทักทายแล้วก็กล่าวขอบคุณนักเรียนนายสิบและพลทหารที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยระบุว่าขอบคุณนะเหนื่อยหน่อยช่วยกันทำเพื่อชาติสำหรับกีฬามวยไทยนะคะนับว่าเป็นกีฬาประจำชาติอยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะการจัดกิจกรรมการแสดงการไหว้ครูมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกเพื่อบันทึกสถิติโลกนับเป็นการส่งเสริมมวยไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีที่เยาวชนช่วยกันสืบสานกีฬามวยไทยให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านมวยและได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันรวมทั้งเพื่อเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ